สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ซึ่งเราได้เรียนมาแล้วใน3ตอนเรียนนะคะตอนเรียนนี้เราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ของเต้านมหัวนมลานนมแล้วก็การสร้างและหลังน้ำนมรวมถึงส่วนประกอบของน้ำนมค่ะวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงกายวิภาคศาสตร์ของเต้านมหัวนมลานนมอธิบายถึงกระบวนการสร้างและหลังน้ำนมอธิบายถึงส่วนประกอบของน้ำนมรวมถึงสามารถนำความรู้เรื่องกายวิภาคศาสตร์ของเต้านมหัวนมลานนมกระบวนการสร้างและหลังน้ำนมและส่วนประกอบของน้ำนมมาใช้ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกายวิภาคศาสตร์ของเต้านมกันนะคะเต้านมตำแหน่งนะคะอยู่บริเวณกึ่งกลางระหว่างกระดูกไหปลาร้านะคะลงมาในแนวดิ่งสำหรับในแนวราบก็คืออยู่ระหว่างกระดูกซี่โครงที่ซี่ที่2ถึงซี่ที่6โดยอยู่ยึดติดกับกล้ามเนื้อหน้าอกที่เรียกว่าเพกตอรัลิสนะคะภายในประกอบด้วยต่อมน้ำเหลืองระบบประสาทเส้นเลือดมากมายนะคะแล้วก็มีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เรียกว่าคูเปอร์ลิกาเมนต์ซึ่งเป็นตัวพยุงเต้านมให้มีรูปร่างอยู่ได้ถ้าเกิดว่าคูเปอร์ลิกาเมนต์ไม่แข็งแรงก็จะทำให้เต้านมหย่อนคล้อยได้โดยภายในจะมีต่อมน้ำนมขนาดเล็กที่เรียกว่าซิกิโตรีอาซินายนะอยู่ประมาณร้อยยูนิตนะคะโดยตัวซิกิโตรีอาซินายเนี่ยจะอยู่ภายในต่อมสร้างน้ำนมอีกทีนึงที่เรียกว่าอันวิโอไลแล้วก็เต้านมแต่ละข้างจะมีอันวิโอไลเนี่ยประมาณ25โหลบโดยแต่ละโหลบก็รวมตัวกันมีลักษณะคล้ายๆพวงองุ่นนะคะแล้วก็รวมตัวกันเป็นท่อน้ำนมขนาดเล็กที่เรียกว่าเล็กติฟลัสดักแล้วก็มารวมกันเปิดบริเวณหัวนมกลายเป็นท่อน้ำนมขนาดใหญ่แล้วก็หลั่งน้ำนมออกมาต่อไปเราจะมาดูหัวนมนะคะส่วนประกอบของหัวนมหัวนมจะมีขนาดแล้วก็ความยาวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะประมาณ2มิลลิเมตรจากอิทธิพลของฮอร์โมนโปรเลกตินในขณะที่ตั้งครรภ์นะคะโดยหัวนมเนี่ยจะมีกล้ามเนื้อทั้งหมด3ชั้นโดยกล้ามเนื้อชั้นในสุดจะเรียงตัวเป็นแนวเดียวกับท่อน้ำนมนะคะกล้ามเนื้อชั้นกลางจะเรียงตัวขวางรอบหัวนมเพื่อรัดท่อน้ำนมเข้าไว้ด้วยกันส่วนกล้ามเนื้อชั้นนอกสุดชั้นบนสุดนะคะจะเรียงตัวเป็นลักษณะเหมือนตาข่ายคลุมหัวนมและลานนมไว้ด้วยกันโดยที่เมื่อไหร่ที่มีการกระตุ้นบริเวณหัวนมและลานนมกล้ามเนื้อส่วนนี้ก็จะมีการหดรัดตัวและมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างค่ะค่ะส่วนต่อไปนะคะของกายวิภาคศาสตร์เกี่ยวกับเต้านมหัวนมลานนมก็คือลานนมนะคะตัวลานนมเนี่ยจะมีลักษณะมีความหนาแล้วก็มีสีที่เข้มขึ้นในขณะตั้งครรภ์นะคะโดยการหนาตัวและก็ความเข้มขึ้นเนี่ยจะช่วยให้บริเวณผิวหนังบริเวณนี้มีความแข็งแรงไม่ถลอกง่ายนอกจากนี้ก็จะมีต่อมไขมันที่อยู่บริเวณรอบๆนอกที่เรียกว่า gland of Montgomery ซึ่งจะช่วยในการผลิตไขมันขึ้นมาเคลือบเพื่อป้องกันไม่ให้มันถลอกง่ายนะคะแล้วก็มีการผลิตภูมิต้านทานที่เรียกว่า SIGA เพื่อป้องกันการติดเชื้อในส่วนนี้แล้วก็ช่วยให้เด็กสามารถจดจำกลิ่นตัวแม่ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่จะต้องไม่ทำความสะอาดเพิ่มเติมจากการอาบน้ำตามปกติซึ่งจะทำให้ผิวบริเวณตำแหน่งนี้ถลอกง่ายค่ะนอกจากนี้ลานนมมีความสำคัญกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากนะคะเนื่องจากเป็นตำแหน่งที่มีท่อน้ำนมขนาดใหญ่มาเปิดตรงตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นบริเวณที่จะต้องแนะนำให้คุณแม่นำทารกเข้าเต้าแล้วก็ดูดนมให้ลึกถึงบริเวณลานนมค่ะแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงคะสำหรับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การที่ให้ลูกดูดเฉพาะหัวนมเนี่ยจะทำให้หัวนมแตกเพราะฉะนั้นย้ำว่าจะต้องดูดหัวนมแล้วก็ถึงลานนมนะคะจะทำให้ทารกได้รับน้ำนมที่เพียงพอและป้องกันหัวนมแตกด้วยค่ะกระบวนการสร้างต่อมน้ำนมนะคะเริ่มตั้งแต่เมื่ออยู่ในครรภ์แม่นะคะตั้งแต่อายุครรภ์ประมาณ 4-5 สัปดาห์โดยสร้างมาจากเอ็กตัวเดิมเลเยอร์แล้วก็มีเซลล์เดิมเลเยอร์แต่ว่าการพัฒนาเนี่ยยังมีอยู่ยังจำกัดนะคะแต่จะมีการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นคือประมาณ10-22ปีนะคะแล้วก็มีการสร้างต่อมน้ำนมขึ้นมาแต่ยังไม่มีการผลิตน้ำนมโดยจะมีการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่จริงๆเมื่อตั้งครรภ์ได้ประมาณ
20สัปดาห์ซึ่งจะมีการพัฒนาของต่อมน้ำนมอย่างเต็มที่แล้วมีการผลิตน้ำนมการสร้างน้ำนมหรือ lactogenesis แบ่งออกได้เป็น3ระยะนะคะคือระยะที่1 lactogenesis 1ระยะที่2 lactogenesis 2ระยะที่3 lactogenesis 3หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าระยะที่1ว่าระยะ colostrum ระยะหัวน้ำนมนะคะระยะที่2ระยะเปลี่ยนผ่านหรือ transitional milk ระยะที่3เรียกว่าระยะน้ำนมสมบูรณ์เต็มที่หรือเรียกว่า mature milk ค่ะโดยน้ำนมระยะที่1หรือ lactogenesis 1เนี่ยจะสร้างตั้งแต่ตั้งครรภ์นะคะในระยะท้ายๆของการตั้งครรภ์หรือประมาณไตรมาสที่3จนกระทั่งถึง3วันแรกมีการสร้างโดยได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าที่เรียกว่าโปรแลคตินนะคะมีการสร้างแต่ว่ายังไม่มีการหลั่งเนื่องจากมีการกดการทำงานของการสร้างเอาไว้นะคะจากฮอร์โมนจากรกที่เรียกว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนต่อเมื่อหลังคลอดเมื่อรกออกไปแล้วนะคะภายใน24ชั่วโมงระดับโปรแลคตินก็จะเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะนี้จะมีการผลิตน้ำนมได้โดยเฉลี่ยประมาณ100มิลลิลิตรค่ะส่วนประกอบในน้ำนมระยะที่1หรือระยะโคโลสตัมนี่นะคะจะประกอบไปด้วยสารอาหารที่สำคัญก็คือเบต้าแคโรทีนซึ่งจะทำให้น้ำนมในระยะนี้มีสีเหลืองข้นนะคะมีระบบภูมิคุ้มกันมากมายเซลล์เม็ดเลือดขาวมีระบบภูมิคุ้มกันทีเซลล์แล้วก็มีสารอาหารจำพวกโปรตีนที่สำคัญก็คือเลคโตฟอลินซึ่งจะช่วยในการป้องกันการติดเชื้อแล้วก็ช่วยในการผลิตแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในการป้องกันการติดเชื้อที่ลำไส้ดังนั้นในระยะนี้หากเราให้ทารกดื่มน้ำหรืออาหารอื่นใดที่ไม่ใช่นมจากแม่ก็จะไปชะล้างน้ำนมที่เคลือบบริเวณลำไส้ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายค่ะซึ่งคอรัสตัมนี้เสมือนว่าเป็นวัคซีนหยดแรกของชีวิตทารกนะคะน้ำนมระยะที่2หรือที่เรียกว่า transitional milk นะคะหรือน้ำนมระยะเปลี่ยนผ่านจะเป็นน้ำนมระยะวันที่3ถึงวันที่7หลังคลอดจะมีการเปลี่ยนผ่านจากน้ำนมในระยะหัวน้ำนมมาเป็นน้ำนมที่มีความสมบูรณ์เต็มที่ซึ่งในระยะนี้ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานจะลดลงแต่จะมีการเพิ่มสัดส่วนของแลคโตสและไขมันเพิ่มขึ้นจึงทำให้มีพลังงานเพิ่มขึ้นและเพื่อให้การสร้างน้ำนมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเพียงพอกับความต้องการของทารกควรให้เด็กทารกดูดกระตุ้นทุก 2-3 ชั่วโมงน้ำนมระยะที่3เรียกว่าน้ำนมระยะสมบูรณ์เต็มที่หรือเรียกว่า mature milk นะคะมีกลไกในการสร้างอยู่3องค์ประกอบใหญ่ก็คือฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อก็คือฮอร์โมนโปรแลคตินที่สร้างกระตุ้นการสร้างน้ำนมซึ่งหลั่งมาจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าออกซิโตซินที่หลั่งมาจากต่อมใต้สมองส่วนหลังซึ่งมีฤทธิ์ในการบีบกล้ามเนื้อเรียบบริเวณต่อมสร้างน้ำนมให้หลั่งน้ำนมออกมานะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เรียกว่าต่อมสร้างน้ำนมซึ่งอยู่บริเวณเต้านมนะคะซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการสร้างน้ำนมในระยะ 2-3 สัปดาห์ต่อมานะคะในส่วนแรกขอย้อนไปนิดนึงนะคะในส่วนแรกก็คือ อิทธิพลจากฮอร์โมนโปรแลคตินกับออกซิโทซินเนี่ยนะคะจะมีอิทธิพลในช่วงสัปดาห์แรกๆของการคลอดนะคะแต่ในระยะต่อมาก็จะมีอิทธิพลลดลงแล้วก็ต่อมสร้างน้ำนมที่เต้านมก็จะมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นในการสร้างน้ำนมนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการกลไกการควบคุมการสร้างน้ำนมถ้าหากเราปล่อยให้น้ำนมค้างๆอยู่ในเต้านมโปรตีนที่เรียกว่าโปรตีนชนิดเวเนี่ยนะคะจะเข้าไปยับยั้งมีส่งกระแสประสาทไปยับยั้งไม่ให้มีการสร้างน้ำนมก็จะให้น้ำนมข้างนั้นที่มันมีการค้างๆของน้ำนมอยู่ไม่มีการระบายน้ำนมออกไปเนี่ยทำให้การสร้างลดลงเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้มีการสร้างน้ำนมลดลงแล้วก็มีให้มีการสร้างน้ำนมอย่างต่อเนื่องแล้วก็เพียงพอกับความต้องการของทารกก็ควรจะมีการดูดกระตุ้นอย่างสม่ำเสมอโดยกลไกของการยับยั้งการสร้างน้ำนมจากการที่มีน้ำนมไปค้างๆโดยโปรตีนเวเนี่ยเรียกกลไกนี้ว่า feedback inhibitor of lactation
ส่วนประกอบของน้ำนมในระยะที่3นี่นะคะประกอบไปด้วยโปรตีนซึ่งโปรตีนก็จะประกอบไปด้วยโปรตีนชนิดเบกับเคซีนแล้วมีโปรตีนชนิดเบถึง 80% นะคะและประกอบด้วยโปรตีนที่เป็นภูมิต้านทานของร่างกายได้แก่เลคโตเฟอร์ลินไลโซซามอิมมูโนโกลบูลินแล้วก็อัลบูมินนะคะซึ่งจะช่วยในการป้องกันการติดเชื้อในลำไส้ของทารกโดยเฉพาะทารกและเกินกว่ากำหนดนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีอัลฟาแลคโตบูมินซึ่งเป็นสารที่จะช่วยในการสร้างสารสื่อประสาททริปโทแฟนซึ่งจะช่วยให้การเจริญเติบโตของสมองทารกดีขึ้นมีอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็การนอนหลับในทารกดีขึ้นค่ะคาร์โบไฮเดรตมีส่วนประกอบสำคัญ2 ส่วนนะคะคือแลคโตสซึ่งช่วยในการดูดซึมแคลเซียมและลดการติดเชื้อในลำไส้แล้วก็โอลิโกแซคคาไรด์ซึ่งไม่ถูกย่อยในลำไส้แต่จะเป็นตัวกระตุ้นให้แบคทีเรียในลำไส้มีการเจริญเติบโตที่เป็นประโยชน์นะคะย้ำว่าแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ในลำไส้ใหญ่มีการเจริญเติบโตที่ดีหรือเรียกว่าเป็นพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกซึ่งจะช่วยลดอัตราการเกิดภาวะลำไส้เน่าในทารกแรกเกิดก่อนกำหนดได้ค่ะไขมันจะช่วยให้การเจริญเติบโตของสมองและพัฒนาการสมองของเด็กที่กินนมแม่นี่ดีขึ้นนะคะมีส่วนประกอบที่สำคัญก็คือไขมันชนิด AA แล้วก็ DHA โดยพบว่า DHA ในนมแม่มีจำนวนปริมาณสูงกว่าในนมผสมค่ะส่วนประกอบต่อไปก็คือส่วนประกอบของน้ำนมที่มีทั้งวิตามินและเกลือแร่และมีน้ำเป็นส่วนประกอบถึงประมาณ 87% จึงไม่จำเป็นที่จะให้น้ำกับทารกนะคะน้ำนมระยะสมบูรณ์เต็มที่แบ่งออกเป็นส่วนประกอบใหญ่ๆอยู่2 ส่วนคือน้ำนมส่วนหน้าและน้ำนมส่วนหลังน้ำนมส่วนหน้าจะมีปริมาณน้ำแล้วก็แลคโตสสูงนะคะก็จะทำให้มีรสชาติที่ทารกพึงพอใจแต่น้ำนมส่วนหลังก็จะมีไขมันมีพลังงานสูงกว่าดังนั้นหากต้องการให้ทารกได้รับทั้งน้ำนมส่วนหน้าและน้ำนมส่วนหลังควรจะให้ทารกดื่มนมดูดนมนานอย่างน้อย 15-20 นาทีค่ะกระบวนการหลั่งน้ำนมจะเกิดขึ้นเมื่อในระยะหลังคลอดได้มีการให้ทารกดูดกระตุ้นบริเวณหัวนมและลานนมโดยภายในหลังคลอดไม่เกิน1ชั่วโมงควรจะให้ทารกมีการดูดกระตุ้นหลังจากนั้นไม่เกิน30นาทีก็จะมีการส่งกระแสประสาทไปยังต่อมใต้สมองส่วนหลังให้มีการหลั่งฮอร์โมนออกซิโทซินออกมาซึ่งฮอร์โมนนี้จะไปมีผลทำให้กล้ามเนื้อเรียบบริเวณต่อมน้ำนมมีการบีบน้ำนมออกมาจากต่อมน้ำนมนะคะเพื่อให้น้ำนมหลั่งออกมาโดยนอกจากการกระตุ้นที่ต่อมน้ำเต้านมแล้วหรือการกระตุ้นบริเวณหัวนมแล้วความรู้สึกของแม่ก็มีผลต่อการหลั่งน้ำนมเช่นกันและมีผลต่อการหลั่งของออกซิโทซินตัวอย่างเช่นเมื่อแม่รู้สึกคิดถึงลูกหรือแม่ได้กลิ่นหรือได้สัมผัสลูกก็จะมีการหลั่งออกมาซึ่งกลไกนี้เรียกว่าออกซิโทซินรีเฟกหรือมิลอีเจคชั่นรีเฟกหรือเลตติ้งดาวน์รีเฟกโดยกลไกนี้แม่อาจจะรู้สึกว่าแตกต่างกันในแต่ละคนคุณแม่บางคนอาจจะรู้สึกเหมือนมดลูกมีการบีบรัดตัวคุณแม่บางคนอาจจะมีความรู้สึกเหมือนมีเรื่องพุ่งพลาดออกจากร่างกายหรือคุณแม่บางคนอาจจะมีให้ลูกดูดนมข้างนึงน้ำนมอีกข้างก็จะพุ่งออกมาเป็นต้นนะคะคุณแม่สามารถที่จะกระตุ้นการหลั่งออกซิโทซินได้โดยการผ่อนคลายนะทำจิตใจให้สบายแล้วก็มีความสุขในขณะที่ให้นมลูกค่ะค่ะต่อไปเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับกลไกการดูดนมจากเต้านะคะโดยการดูดกลืนจะเริ่มขึ้นเมื่อทารกใช้ลิ้นฝีปากลิ้นนะคะโอบรอบบริเวณหัวนมลานนมปลายลิ้นก็จะโอบไปบริเวณรอบลานนมเพื่อรีดน้ำนมนะคะจากนั้นลิ้นก็จะมีการเคลื่อนไหวเป็นลูกคลื่นตามยาวของลิ้นใต้หัวนมต้านกับเพดานแข็งด้านบนเพื่อรีดน้ำนมออกจากเต้าการเคลื่อนไหวของลิ้นเป็นลูกคลื่นไล่ไปถึงโคนลิ้นต้านกับการหดตัวของเพดานอ่อนด้านบนทำให้เกิดการปิดสนิทของช่องติดต่อกับโพรงจมูกดังภาพจะมีแรงกดและมีแรงต้านกับหัวนมและเพดานปากทำให้เกิดสุญญากาศภายในช่องปากบีบน้ำนมเข้าไปในช่องปาก
ค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเพื่อการนำไปส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้วนะคะความรู้อันนี้ก็สามารถที่จะไปต่อยอดเพื่อเอาไปใช้ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะตั้งครรภ์ระยะคลอดและระยะหลังคลอดต่อไปค่ะ